เปิดตัวแล้วนะครับ MacBook ใหม่กับชิป M2 ครับจะมีรุ่นอะไรบ้างไปรับชมกันครับเปิดตัวไปแล้วนะครับกับ MacBook Air ครับมาพร้อมกับชิป M2 แล้วก็ MacBook Pro 13 นิ้วครับมากับชิป M2 เหมือนกันครับในงาน WWDC ปี2022นี้นะครับซึ่งรายละเอียดนะฮะตัวแรกก็คือ MacBook Air ครับอย่างที่บอกไปปรับโฉมดีไซน์ใหม่ครับด้วย CPU แบบ8 คอร์แล้วก็ GPU แบบ10 คอร์ของชิป M2 พร้อม Neural Engine แบบ16 คอร์ครับทำให้ประสิทธิภาพนั้นสูงขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เรื่องของดีไซน์นะครับมีความบางเพียง 11.3 มิลลิเมตรครับและน้ำหนักที่เบาครับเพียงแค่ 1.24 กิโลกรัมพร้อมกับจอภาพ Liquid Retina ครับที่ใหญ่ขึ้น 13.6 นิ้วนะครับขอบด้านข้างที่ขยายมากขึ้นทำให้พื้นที่การใช้งานนั้นมากขึ้นตามไปด้วยนะครับความสว่างที่สูงสุด500นิตครับเมื่อเทียบแล้วนะครับแสงสว่างเนี่ยจะสว่างกว่ารุ่นก่อนถึง 25% เลยทีเดียวนอกจากนี้ครับจอภาพใหม่เนี่ยยังรองรับการแสดงสีสันถึง 1,000 ล้านสีทำให้การดูรูปภาพแล้วก็ภาพยนตร์บน MacBook Air รุ่นใหม่นี้นะครับดูสดใสสมจริงขึ้นครับสำหรับ Magic Keyboard นะครับยังคงเป็นสีดำแบบใหม่เหมือนกับ MacBook Pro มาพร้อมกับ Touch ID รวมถึง Trackpad แบบ Force Touch ครับกล้องหน้าครับเป็นกล้องแบบ FaceTime HD ครับ 1080p ระบบเสียงเนี่ยมี 4 ลำโพงครับถึงแม้ว่าจะมีจอภาพที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพที่สูงขึ้นแต่ MacBook Air โฉมใหม่นี้นะครับสามารถเล่นวิดีโอได้นานตลอดทั้งวันเช่นเดิมครับสูงสุดที่18ชั่วโมงเลยทีเดียวมีพอร์ต Thunderbolt 4.0 ครับจำนวน2พอร์ตและมีช่องต่อหูฟัง 3.5 มมครับรองรับการชาร์จแบบ MagSafe ครับพร้อมกับเปิดตัวอะแดปเตอร์แปลงไฟขนาดกระทัดรัดครับ35 วัตต์แบบใหม่นะครับที่มาพร้อมพอร์ต USB-C จำนวน2พอร์ตครับซึ่งเป็นครั้งแรกด้วยนะครับที่ MacBook Air นะฮะรองรับการชาร์จเร็วด้วยอะแดปเตอร์ขนาด67 วัตต์นะครับผม MacBook Air โฉมใหม่นี้นะครับมีดีไซน์ที่บางเฉียบอย่างที่ได้บอกไปครับมาพร้อมกับสีครับนั่นก็คือสีเงินครับสีเทา Space Gray สี Midnight แล้วก็สี Starlight นะครับในเรื่องของราคานะครับ MacBook Air พร้อมชิป M2 ตัวนี้นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 43,900 บาทและก็ราคา 4,400 บาทสำหรับราคาส่งเสริมการศึกษาครับมาต่อกันที่ MacBook Pro 13 นิ้วที่มาพร้อมกับชิป M2 รุ่นใหม่นะครับอย่างที่บอกไปนะครับชิป M2 นะฮะมี CPU แบบ 8 คอร์ครับ GPU แบบ 10 คอร์พร้อม Neural Engine แบบ 16 คอร์ครับประสิทธิภาพนี่เร็วยิ่งขึ้นครับถ้าเทียบกันไวๆนะครับความเร็วในการทำงานเนี่ยจะเร็วขึ้นเกือบ 40% เลยครับเมื่อเทียบการทำงานในแอปอย่าง Affinity Photo นะครับมาพร้อมกับ Magic Keyboard แล้วก็ Touch Bar นะครับซึ่ง MacBook Pro รุ่น13 นิ้วชิป M2 ตัวนี้นะครับมีระยะเวลาในการใช้งานแบตเตอรี่สูงสุดนะครับเล่นวิดีโอได้นาน20ชั่วโมงครับตัว MacBook Pro รุ่น13 นิ้วพร้อมชิป M2 ตัวนี้นะครับราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ 46,900 บาทครับและราคา 43,900 บาทสำหรับราคาส่งเสริมการศึกษาครับผมซึ่ง MacBook ทั้ง2ตัวนี้นะครับที่ได้เปิดตัวไปในงาน WWDC ปี2022นี้นะครับเราสามารถเข้าไปดูสเปครายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะที่หน้าการสั่งซื้อของเว็บ Apple Store ไทยได้เลยนะครับเห็นการเปิดตัวไปแล้วนะครับใครที่อยากได้ MacBook รุ่นใหม่นะฮะไม่ว่าจะเป็น MacBook Air นะฮะหรือว่า MacBook Pro 13 นิ้วตัวไหนสามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMoD Official กันเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผม1 iMoD ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ